expert, เราสู่ช่วง The ิเอ็ก e ์เกันค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์โควิด -19 ในบ้านเราถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ค่อยๆลดลงค่ะแต่ว่าเราก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของโควิด -19 อยู่นะคะว่าเราจะติดเชื้อหรือเปล่าหรือว่ามีหลายๆคำถามที่เกิดขึ้นกับเราค่ะเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่เราได้รับมามันเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วเราก็ไม่ทราบว่ามันเท็จจริงขนาดไหนค่ะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมหยุดความกังวลไว้ก่อนได้ เ,ะะเพราะว่าทางโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเขาได้จัดตั้งศูนย์โควิด -19 Call Center ขึ้นมาค่ะที่จะเป็นศูนย์กลางช่วยตอบคำถามไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสโควิด -19 ให้กับประชาชนทุกๆคนด้วยค่ะจะได้ลดการเดินทางมาที่โรงพยาบาลและก็ช่วยให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยคลายความกังวลมากยิ่งขึ้น้วยค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรพุลสุขเจนพาณิชย์วิสุทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีโรงเรียนพยาบาล ราลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์คุณสุขด้วยค่ะสวัสดีค่ะวัดีโอ้ได้รับเกยียรติจากอาจารย์มาช่วยไขยข้อข้องใจแล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวของโควิด1นทีนคอร์เซ็นเตอร์ด้วยนะคะก็ค<ม>ือ<ล>ค่ะ,คะถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องราวของจุดเริ่มต้นค่ะการจัดตั้งโควิด1นทีนคอร์เซ็นเตอร์ว่าเริ่มต้นมาได้ยังไงคะอาจารย์ค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะตั้งศูนย์ call center เนี่ยนะคะที่เรียกว่าโควิด19 call center เนี่ยเราเริ่มมาจากการที่เห็นประชาชนเนี่ยเข้ามาที่โรงพยาบาลเพื่อมาตรวจหาว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อหรือเปล่าพอคนเข้ามาเยอะๆเขาก็จะมีการคัดกรองก็จะมีส่วนหนึ่งที่ซักประวัติเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะโดนเข้าไปสวบ ก็คือเข้าไปตรวจหาเชือ้อแต่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาการก็ไม่ใช่ประวัติก็ไม่เสี่ยงคนกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้รับการตรวจก็จะต้องกลับบ้านซึ่งเป็นกลุ่มที่เยอะด้วยม,มากกว่าคนที่ได้ตรวจซะอีกนะคะ,คะพอเขาไม่ได้ตรวจแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาเจ็บป่วยเขาไม่สบายเขาเหมือนจะเป็นโควิดนะ่ะเขากสาบ <สา S 1> <ๆ>เดินม,มาโรงพยาบาล<ๆ>ก็จะเกิดความกังวลวิตกความโกรธว่าทำไมเขาไม่ได้ตรวจแล้วเขาเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ย ซึ่งในตอนแรกเนี่ยคะ่ะบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเนี่ยมีจํานวนไม่พอเพราะช่วงแรกสังเกตไหมคะว่าคนจะมาโรงพยาบาลเยอะแยะมากมายใช่ค่ะเราก็เลยไปตั้ง Health Education เกี่ยวกับโควิดก็คือว่าถ้าคุณไม่ได้รับการตรวจเพราะเชื้อไม่ได้รับการตรวจสวบเนี่ยนะคะ,ค,ะคุณก็มาคุยกับเราละกันเมื่อเราคุยไปสักพักหนึ่งเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้ไม่จําเป็นต้องมาโรงพยาบาลเลยคําถามง่ายๆหรือคําถามลักษณะแบบเนี้ย คุณสามารถโทรศัพท์เข้ามาหาเราได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็มีโทรศัพท์สำหรับสอบถามเรื่องสุขภาพอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะคะถึงไม่มีโควิดก็มีอยู่แล้วแต่เมื่อมีโควิดเนี่ยคนจะสอบถามเยอะมากมการตอบคําถามเนี่ยไม่เพียงพอทางโรงพยาบาลก็เลยคิดว่าเอเราน่าจะมีศูนย์ที่เป็น call center แล้วก็ตอบเรื่องโควิดเรื่องเดียวเลยและคนตอบเนี่ยก็ต้องมีความรู้ ที่จะตอบเรื่องโรคเรื่องการดูแลตนเองการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและต้องมีความรู้ที่จะลดความวิตกกังวลอย่างมีระบบได้ก็คิดว่าอาจารย์พยาบาลซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นการหยุดเรียนละไม่มีมนักศึกษามาเรียนเราก็มีเวลาว่างพอที่จะมาทําประโยชน์ให้กับประชาชนก็เลยคิดที่จะก่อตั้งศูนย์เนี่ยโควิด1 i call center ขึ้นมาโดยการที่เราขอเบอร์โทรศัพท์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยแหละขอมา3เบอร์ก่อนค่ะก็เป็นเบอร์ 08, 3, 9, 6, 08อะไรเย่างกนยอรเนี่ยเราก็พบว่าไอ้สามเบอร์ไม่น่าพอ,อนอกจากนี้เนี่ยสเบอร์ยังเป็นเบอร์ที่จำจำยากมากก็เลยขอแบบฮอตไลน์เลยดีกว่า 02, 092, สอ,อ 7, 7, 7 2เจ็ดีกว่าทำให้จำง่ายด้วยแล้วบ้านก็โทรได้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามี ศูนย์โควิดคอร์เซ็นเตอร์ถึง13คู่สายค่ะค่ะซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้แล้วก็คําแนะนำในโควิดในทีมคอร์เซ็นเตอร์ก็จะเป็นอาจารย์พยาบาลก็จะเป็นอาจารย์พยาบาลจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีทั้งหมดเลยนะคะใช่ค่ะต้องมีการเตรียมตัวยังไงก่อนไหมคะก่อนที่จะมา,าให้คำปรึกษาที่คอร์เซ็นเตอร์ค่ะใช่ค่ะาาต้องบอกได้เลยว่าไม่ไม่ใช่ลุกขึ้นมาแล้วก็มาให้ คำตอบหรือว่ามาให้คาปรึกษาได้เลยนะคะ,คะเราต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าอาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิปดีเนี่ยมีสาขาเยอะบางคนก็เป็นสาขามารดาละทธาโลกบางคนก็เป็นสาขาจิตเวชบางคนผ่าตัดไม่ได้คุ้นเคยกับโควิดแล้วก็โรคโควิดก็เป็นโรคใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนเราก็เชิญอาจารย์แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคติดเชื้อที่เกี่ยวกับโควิดเนี่ยมาอบรมก่อนเลยโควิดเป็นอย่างไรติดต่อทางไหนโรคเป็นยังไงไวรัสมันทําอะไรได้บ้างเอาให เอาให้เข้าใจในระดับหนึ่งแล้วก็เชิญอาจารย์พยาบาลซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาพูดอย่างไรทําอย่างไรถึงจะทําให้คนไข้ที่โทรเข้ามาเนี่ยคลายความวิตกกังวลเราจะฟังเขาแบบไหนเราจะตอบเขาแบบไหนเขาถึงจะรู้สึกโล่งใจแล้วก็ยอมที่จะวางโทรศัพท์แล้วก็หายวิตกกังวลเราเทรนค่ะ,คะนอกจากนี้เนี่ย เนื่องจากโควิดเป็นโรคที่ใหม่นะคะเรายังไม่มีใครรู้จักอย่างแท้จริงองค์ความรู้เปลี่ยนแปลงทุกวันเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเราต้องอัปเดตกันแล้วรัฐบาลว่ายังไงผู้เชี่ยวชาญว่ายังไงมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอัปเดตแล้วทําเป็นแฟ้มข้อมูลให้ทุกคนสามารถที่จะหาข้อมูลจากตรงนี้ได้เพราะเราไม่ได้ทํางานแค่3คนอาจารย์พยาบาล150คนจะต้องหมุนเวียนกันมารับโทรศัพท์วันละประมาณ22คน ซึ่งเราทำทุกวันนะคะจานอังคารพุทธพระหาศุกร์เสาร์อาทิตย์ทำทุกวันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีความรู้แบบเดียวกันที่จะสามารถตอบคำตอบในแนวเดียวกันก็ต้องต้องมีข้อมูลที่เป๊ะมากอะค่ะซึ่งออในกะนึงค่ะจะมีอาจารย์พยาบาลสักจำนวนกี่ท่านด้วยกันค่ะเออจริงๆแล้วกะเช้าสิบสิบสามเพราะว่าเรามีสิบสามคู่สายตอนเช้าสิบสามตอนบ่ายสิบสามในช่วงแรกๆเนี่ยเรา ตอบเรามากกว่านี้อีกเพราะว่าเราใช้เวลาในการตอบ2 3ถึงชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยน2 3สาชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนซึ่งเราพบว่าเราตอบนานไม่ได้เนื่องจากว่าคนไข้มีความทุกข์ความเครียดเราใช้เวลานานๆแล้วก็เครียดตามไปด้วย <c oughs> ก็ไปเบรกแล้วก็เอาอาจารย์ท่านอื่นเข้ามาแต่พอไประยะหลังๆเนี่ยอาจารย์ก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็คุ้นเคยกับการตอบคําถามแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าเช้า13แล้วก็บ่าย13ค่ะ,คะส่วนใหญ่คําถามหรือว่า สิ่งที่ประชาชนจะโทรศัพท์มาที่คอร์เซ็นเตอร์ค่ะจะเป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์จริงๆแล้วคําถามเนี่ยจะเป็นคําถามที่ลักษณะค่อนข้างง่ายๆก็คือง่ายสําหรับชาวบ้านเหมือนง่ายๆสาหรับคนทั่วไปแต่คาตอบนี่ก็ยากนะคะเช่นตัวเขาจะติดเชื้อโควิดไหมจะติดจะติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสไหมจะเป็นโรคโควิดไหมแล้วเมื่อรู้ได้ยังไงว่าเขาจะเป็นเมื่อเมื่อคนที่เป็นเนี่ย จะต้องปฏิบัติตัวยังไง <c oughs> แล้วคำถามนี่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วแต่อ,อระยะเวลาของการระบาดเช่นช่วงแรกๆเนี่ยก็จะถามว่าเออถ้าเขามีการเป็นไข้เขาจะติดไหม <c oughs> พอเราเริ่มผ่านไปสักระยะหนึ่งเรารู้แล้วเราว่าโควิดเนี่ยไม่ได้มีไข่อย่างเดียวแล้ว <c oughs> มันจะมีเหนื่อยมีไอมีแน่นในอกอก็จะมาด้วยคําถามลักษณะแบบนี้ <c oughs> เออถ้าเหนื่อยด้วยแน่นด้วยจะเป็นไหมพอระยะเวลาผ่านไป,ไปเรื่อยๆมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะมาถามแล้วว่าถ้าอยู่บ้านเดียวกับ ผู้ติดเชื้อเนี่ยจะต้องทำยังไงถ้าอยู่คอนโดใกล้ๆการจะทำยังไงคำถามจะออกมาลักษณะแบบนี้ตลอดเลยค่ะนะคะแล้วมีคำถามที่น้องเหนือจากเรื่องของข้อมูลโควิด1 9มไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นผลกระทบจากการที่โควิด1 9ระบาดแล้วก็มาสอบถามที่คอรเซ็นเตอร์มีค่ะ,ะ,คะบางทีเขาเลือกถามใครนะคะ,คะก็ต้อมาถามเราเช่น5,000บาทเนี่ย เขาจะได้ไหมหรือว่าเขาต้องทํำยังไงบางทีเราก็ไม่ทราบหรือบางทีก็โทรมาเนื่องจากว่าเราเป็นโควิด call center ของรามาธิบดีก็จจะโทรมาถามเช่นเลื่อนนัดได้ไหมทําไมโทรศัพท์มาเลื่อนนัดแล้วไม่ติดเลยหรือว่าจะขอรับยาทางบ้านได้ไหมซึ่งเป็นคําถามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องนี้ขอให้ติดต่อ ตรงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วเราไม่สามารถตอบได้ทุกอย่างจริงๆรนะคะพอมีคาถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราตั้งใจค่ะข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโควิดในทีอาจจะเป็นเรื่องของโอ้แต่ละไม่มีงานทำา้าพันบาทไม่ได้หรือว่าเรื่องที่จะมาเลื่อนนัดแต่นี่ค่ะอาจารย์มันส่งผลกระทบให้อาจารย์พยาบาลมีความเครียดไหมคะไหนๆก็ต้องความรู้ด้วยบางทีเราฟังเรื่องราวของเขาเนี่ยเราก็จะรู้สึกเห็นใจนะคะเห็นใจแล้วก็เกิดความเครียดไปด้วย แต่เราพบว่าเนื่องจากเราเป็นอาจารย์พยาบาลเรามีความรู้เกี่ยวกับทางด้านการดูแลผู้ป่วยทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์มสังคมเราก็พบว่าเมื่อเราได้ฟังปัญหาถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับโควิดนะคะได้ฟังได้ได้ได,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 ได้ได้ตอบสนองในสิ่งที่มันควรจะเป็นพอเขาได้พูดได้ระบายและได้รับฟังการปรึกษาจากเราเล็กๆน้อยๆเขาก็จะรู้สึกสบายใจขึ้น ถึงแม้จะไม่เกี่ยวโควิดเลยนะคะเราก็ต้องฟังแล้วก็ให้คําอธิบายเราก็พบว่าบางทีคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยแค่รับฟังเขาก็จะช่วยอะไรเขาได้เยอะเลยอะ,ค,ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้น โควิ 19, ด19ทีนคอร์เซ็นเตอร์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลความรู้แต่เรียกว่าให้กำลังใจ <c oughs> ให้กำลังใจใช่ค่ะให้กำลังใจลดความวิตกกังวล <c oughs> บางทีก็เป็นคำถามที่ค่อนข้างง่ายมากเลยเช่นไม่มีไข้เลยนะแตเ่เหนื่อยแน่นหน้าอกมาสองวนันจะเป็น <c oughs> ไหมไม่ได้ไปไหนเลยอยู่กับบ้านไม่ได้ไปไม่ได้ไปกลุ่มเสี่ยงแค่เราบอกว่าโอ้คงไม่เป็นมังคะาแล้วก็มีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไม่ให้เขาพูดไปพูดมาเขาก็รู้ เออโล่งแล้วขอบคุณมากนะคะแล้วก็จบสายนะคะค่ะอ่แล้วที่ Covid-19 call center ค่ะมีเรียกว่านโยบายการป้องกันการแพร่เชื้อของ Covid-19 ยังไงบ้างคะเพราะว่าอาจารย์ก็จะต้องมาอยู่รวมกันเพื่อที่จะมาตอบคำถามในห้องด้วยนะคะเป็นคํำถามที่ดีนะคะในขณะที่เรากำลังจะบอกให้ประชาชนเนี่ยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโดยการที่ Keep distancing นะคะเราก็ต้องนั่งห่างหกันพอดีเราใช้สถานที่ของห้องเลคเชอร์ ห้องสอนบรรยายของโรงเรียนพยาบาลนะคะ,คะซึ่งเป็นห้องที่จุคนประมาณ250แล้วเราก็มานั่งห่างๆกันเลยมีโต๊ะห่างๆกันเลยร้อยเราเรานั่งกันอยู่1ิบสคนค1ิบสคนเช้าบ่ายนะคะก็ประมาณ13คนเราใส่แมสแล้วก็ก่อนจะเข้าห้องเราก็ ล้างมือให้สะอาดหรือว่าล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลนะคะ,คะอุปกรณ์ทุกชิ้นหลังจากที่เรา,เาใช้เสร็จแล้วเราจะคลีนด้วยแอลกอฮอล์อแล้วก็จัดเก็บให้เป็นให้ให้ให้เรียบร้อยก็จะเป็นอะไรที่เราคิดว่าน่าจะเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้เป็นอย่างดีค่ะเอาละค่ะ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับอาจารย์พูนสุขเกี่ยวกับเรื่องราวของศูนย์โควิดในคอร์เซ็นกันต่อค่ะค่ะ